โอเคต่อไปนะครับก็เป็นเฉลยข้อ80สูตรนี้คือสะดีชะโอ้โหมาง่ายเลยมันให้มาแรกเลยเห็นไหมเราท่องว่าสะดีชะขีดเจเพกเขาให้มาสะดีชะสูตร1 2 3พอดีเลยแสดงว่าเป็นเตโชโอ้โหหมูมะง่ายเลยมั้ยข้ามหนึ่งก็เป็นเตโชกำเริบแล้วหรือเตโชไม่เป็นไรครับตัวนี้จริงๆตัวยาประจำธาตุคือรากเจตมูลเพิงแต่มันไปอยู่ตรงส่วน486ซึ่งไม่ได้ให้มาเราจะใช้เราจะดูว่าเฮ้ยไอรากเจตมูลเพิงมัน4มัน86ไม่ได้แล้วเพราะไม่ได้ให้มางั้นเราต้องทะอย่างเมื่อกี้เนี่ยไปท่องข้างหลังขอให้ข้างหน้าเห็นไหมโอเคข้อ81สคัน4 DP 8ช้า16เป็นสูตรหลังถูกไหมสาดีช้าขีดเจเพกช้าจะดีพิสไทยขีดสเจดีค้าป้อมพิกขีดเจสาดีช้าอ่ะสูตรไหนถูกตามสูตรเลยสาดีช้าวายโยวายโยปัทวีอะไรอะไรเอ้าสูตรเนี่ยมันสาดีช้าเหมือนกันพิกจบด้วยสาดีช้าก็ปัทวีไงช้า16เนี่ยปัทวีมันสูตรนี้ปัทวีสาดีช้า486ตรงๆเลยให้มาตรงๆไม่ต้องพลิกเลยปัทวีพลิกได้ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดแต่เขาไม่มีคนมาให้ไม่ต้องต้นเขาไม่ให้เราคนไม่ต้องต้นใช่เห็นไหมฮะให้ส่วนหลังมาก็ได้เห็นไหม486แสดงว่าสูตรหลังมาจบเออสาดีช้าพอดีเลยจันบอกแล้วไงสาดีช้าขีดเจเพกแล้วมาจบด้วยสุดท้ายเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเตโชธาตุปัทวีกำเริบโอเคโอเคเห็นไหมปัทวีกำเริบเออเห็นไหมตรงไหมถ้าเราท่องตรงนั้นได้อยู่ในนั้นแหละวนไปวนมานะไปถึงก็เขียนเลยถ้ากลัวสุดข้อสอบจริงตรงนี้มันจะออกเยอะไหมก็สามสี่ข้อต้องแต่ต้องได้ไงต้องเป็นคะแนนเก็บไม่ใช่คะแนนทิ้งเพราะมันไม่ได้ยากไม่ได้ยากเข้าใจหลักการ82ช้า1พิก4แสดงเป็นแบ่งเป็น2ส่วนแล้วให้มาสูตรไหนสาดีช้าขีดเจเพกช้าเจดีพิกสะไทยช้าเจดีเป็นต้องเป็นสูตรช้าเจดีถูกป่ะพิกสะไทยมีพิกกับไทยนะช้าเจดีช้าเจดีแสดงว่าช้า1ละช้า1พิกสะไทยพิก4สะมันหายไปถูกป่ะไม่เป็นไรแล้วก็ไทย16ก็ต้องเป็นสูตรวาโยกำเริบไม่ให้ละคนมาด้วยเห็นไหมถ้าเราท่องตรงนี้ไม่ได้นะฮะเป็นวาโยกำเริบเขาไม่ได้ให้ละคนมาด้วยเขาแค่ตัดมาบางส่วนเห็นไหมถ้าเราท่องไม่ได้เจ๊งบงแถว2ช้าข้ามมือเป็น1เขาไม่ใครธรรมดาอาจารย์อันนี้อาจารย์ที่เขาสอบก็หลังๆออกมาอย่างนี้เมื่อก่อนนี้เขาให้มาเต็มหมดเลยแล้วก็รู้แก๊กกันแหม4 8 16ดูตัวยาประจำธาตุตอนหลังเขารู้แก้วเขาตัดมาอย่างนี้เลยครับกิ้งกันเป็นแถวเลยแต่ลูกศิษย์เราได้หมดเพราะฉันสอนหมดตรงนะถูกต้องไงก็แค่นี้เองนะ16ตารางจริงๆแล้วมันมี16ตารางแต่เราย่อมาเหลือตารางเดียวแล้วใช้หลักตรงนี้หมุนได้หมดหาอีก15ตารางได้83ดอกดีปี2 7 1ช้า3โอ้เห็นขิงโอเควาโยแล้ววาโยแล้วตัวยาประจำวาโยมีไหมมีบอกไหมไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจำสูตรของวาโยได้ก็คืออะไรฮะช้าเจดีพิกษะไทยช้าเจดีพิกษะไทยตัวนี้ช้าเจดีพิกษะไทยช้า3ช้าเดิมเนี่ยถ้าเราท่องทีแรกช้าเป็น1ถูกไหมช้าเป็น1โดดไปเป็น3แสดงว่าเป็นย้อนถูกต้องเขียนไปเลยไปถึงก็ไปเขียนใส่ไว้เลยว่าสาดีช้ากิจเจเพกถ้าเรากลัวลืมนะไปถึงกระดาษข้อสอบเราเขียนได้เขียนไว้เลยไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ออกมาข้ามไปเป็นพิการเลยครับเห็นไหมง่ายไหมเร็วขึ้นเลยไหมพอรู้หลักเนี่ยเร็วเลยไม่ต้องมังงงเลยปิดหมดเลยกั
ก็นี่ไงเรายังไม่เข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นจำตรงนี้ขึ้นใจตรงนี้จะคำตอบได้หมด84นะเจพิกขิสูตรอะไรที่มีเจพิกขิหรือพิกขิเจและตัวนี้ให้สมอไทยโอตีผลารู้ไหมแสดงว่าสูตรของพิกขิเจสะดีช้าถูกไหมพิการแล้วหนึ่งแล้วพิการปฐวีพิการเป็นไรครับมันไม่เยอะถ้าสูตรมันพิกขิเจสะดีช้าพิกเดิมเนี่ยหนึ่งถูกไหมพอมันเปลี่ยนเป็นหย่อนเราดูตัวเนี้ยตัวแรกก็ได้เรารู้ว่าพิกขิเจสะดีช้าพิกตัวเนี้ยเดิมเป็นหนึ่งหนึ่งเนี่ยเวลามันจะเป็นหย่อนมันต้องเหลือเป็นสามหนึ่งโดดเป็นสามแล้วพอผันอีกครั้งหนึ่งมันก็โดดมาเป็นสองนะมันแสดงว่ามันเปลี่ยนสองชั้นก็ต้องเป็นพิการโอเคเห็นไหมง่ายไหมเห็นไหมดูนิดเดียวเองไม่ต้องไปสนใจมันยาวช่างมันดูแค่จะดูสูตรเนี่ยอันนี้ดูแค่หนึ่งสองสามพอละไม่ต้องไปดูสี่แปดสิบหกดูตัวใดแล้วหนึ่งสองสามดูแค่ตัวเดียวด้วยซ้ำว่ามันเปลี่ยนไปยังไงเพราะเราจำได้ว่าพิกขีเจพิกขีเจพิกมันต้อง1แล้วนี่มันผันไปยังไงจนเหลือ2ก็ต้องให้มาถูกเขาต้องให้มาถูกเพราะมันเป็นโจทย์เขาถ้าเขาผิดมันก็ต้องผิดหมดแล้วให้เป็นผลยกผลประโยชน์ให้จำเลยต้องดูละคนด้วยก็ดูละคมเรามั่นใจแล้วไงแล้วก็จำสูตรได้พิกขีเจเรารู้ว่าพิกเนี่ยมัน1คือเกรทมันกำเริบแต่พิกมัน2มันหมุนไปยังไงจาก1มันต้องโดดเป็น3แล้ว3โดดมันเป็น2แสดงมันโดด2ครั้งก็เป็นจากกำเริบหย่อนใช่ไหมดูแค่ตัวเดียวเองให้มาต้องเยอะเห็นไหมวิธีคิดไม่ใช่ว่ายากต่อไป85 J 2 7 2ขิง2สะค้านสูตรอะไรเนี่ย J 1อ่ะสูตรไหนสูตรไหนดูพริกไทยโอเคเห็นพริกไทยละคนให้มาแน่นอนต้องเป็นอาโปอาโปเจต้องเป็นอาโปคืออะไรขิสัจเจมีชาป้อมถูกไหมข้างหน้ามีขิสัจเจเดิมขิงเนี่ยต้อง1ดูขิง1ก่อนนะขิงตอน1แล้วโดดมา2ก็คล้ายๆกับพ่อเมื่อกี้โดด2ทีโดด2ครั้งก็กำเริบจากพิการพิการแสดงว่าเป็นอาโปพิการแต่เราจะไม่ดูอย่างนี้ก็ได้อาโปมีตัวยาประจำอาโปไหมโอเคไม่ให้มาอีกรู้ทันเรา รู้ว่าเราจะรู้ว่าเราหนึ่งเรารู้ละคนเราจะไปดูว่าอาโปมันเป็นวะมันเป็นต้องให้รากชาภูมาโอเคโถโทษทีนี่ไงดูตรงนี้ก็ได้เห็นไหมดูได้สองแบบเพราะจริงๆเราอาจจะไม่ดูตรงนี้เลยโอเคจริงๆแล้วเราดูว่าละคนอาโปแล้วใช้สูตรเดิมพออาโปตัวยาประจำอาโปก็คือรากชาภูรากชาภู4ส่วนต้องเป็นดีตรงนี้เลยไม่ต้องไปดูงี้ละโทษทีเมื่อกี้อาจารย์มองไม่เห็นรากภูจะดูอย่างนี้ก็ได้หรือจะดูอย่างนี้ก็เร็วขึ้นแต่ถ้าไม่ให้ชาภูมาล่ะก็ต้องดูมันไม่สนใจนะฮะเรารู้หมดนะครับเห็นไหมง่ายไหม86ดีช้าป้อมสูตรอะไรดีช้าป้อมตรงๆเลยนะเนี่ยคุ้นๆไหมดีช้าป้อมอาโปอาโปกำเริบดีช้าป้อมมันตรงๆเลยให้มาตรงๆไม่ต้องกลับไม่ต้องลดไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยให้มาตรงๆก็หวานแสดงว่าต้องเป็นกำเริบแล้วใช่ไหมใช่แล้วใช่ไหมเป็นอาโปกำเริบงูมาก่อนชอชิงงองูมาก่อนชอชิงโอเคครับเห็นไหมง่ายไหมแป๊บเดียวไม่ต้องเขียนด้วยซ้ำถ้าเราจำอยู่นี้สมองปั๊บไม่ต้องมานั่งเขียนเลยเตโชพิการหมูใหญ่เลยข้อนี้ยิ่งหมูเลยเวลาตีชูเตโชพิการก็ไปดูว่า1ละคนไม่มีละคนแน่นอนสูตรนั้นถูกไหม2ถ้ามันพิการเตะลากเจตมูลเทินต้องกี่ส่วน4ส่วนอ้าวก็ดูสิ3กับ4โอเคเตะ4เอาละสิเห็นไหมเขาดักเราแล้วเขาดักเราแล้วเขารู้ทันเราแล้วให้แม่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปท่องสะดีช้าขีเจเพก
พราะฉะนั้นมันโดดกี่ครั้งเราไปดูที่สะสะเคย1สะเคย1เป็น3แล้วโดดเป็น2เพราะฉะนั้นไหนสะ2อ่ะดูตัวที่2โอเคสะ2ทั้งคู่อีกไม่ได้สะ2ทั้งคู่อีกเอาดีดูตัวใหม่ถ้ามันดักเราอีกแล้วมันดักไอ้ฉันมันรู้ว่าเราดูตัวนี้นะ3 3 3 3 3 3 3 3ดีเคย2เป็น3 3 3เป็น1มันพิการเพราะฉะนั้นดีต้องเหลือ1 1ต้องข้อ4มันโดด2ครั้งอย่าลืมดิ1 3สะดีช้าดีคือ2ที่แรกถูกมั้ย2ต้องโดดเป็น3ก่อน0เหลือ1 1โอ้โทษที2ต้องเป็น3ก่อนคือ2เป็นเหลือ1เหลือ1แล้วโดดเป็น3เพราะฉะนั้นดีต้อง3โอเคเพราะฉะนั้นต้องข้อ3ถูกแล้ว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 นะดีเคยนะโอเคถูกไหมมันโดด2ครั้งนะเมื่อกี้เราจะดูสะแหมมันดังดักรอไม่เป็นไรดูอีกตัวหนึ่งนะก็ดูชั้นๆขอให้เราเข้าใจมันว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ถูกต้องสูตรเดียวจะไปสักติดแขนเลยดีกว่า ไม่แป๊บเดียวก็ต้องได้แล้วสาดีช้าสักไม่ที่เบื่อสาดีช้ากิจไม่ต้องสักเดี๋ยวโดนทุจริตสักนี่สักไว้ในสมองสักไว้ในสมอง recall memory เมื่อไหร่ก็ได้นะโอเค88ปฐวีหย่อนแสดงว่าต้องมีอะไรครับตีผลาละคนและหย่อนเราดูจากนี้ก็ได้วิเคราะห์ตรงนี้ก่อนนะครับหย่อนปฐวีต้องดูอะไรดีปีหย่อนต้องเป็น16ดูตัวไหนที่ดีปี16มีข้อนี้ข้อ4ข้อ3ก็ข้อ4แล้วให้2ช้อยอีกแล้วไม่ให้เราง่ายตีผลาเหมือนกันอีกให้ตีผลาเหมือนกันอีกทำไงไม่เหมือนกันนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปท่องของอะไรพิกขีเจพิกขีเจตัวนี้ตรงไหมพิกขีเจตัวไหนดูทีละตัวก็ได้อ่ะพิกขีเจข้อ3ครับพิกนี่พิกขีเจ1ไป31ไป3แสดงว่าหย่อนถูกไหมพิกมันเคย1 1น้อยสุดมันต้องโดดไป3เพราะฉะนั้นตัวนี้หย่อนถูกไหมพิกเคย1อ่ะพิกกี่เจไงพิกคือสูตร1ถูกเปล่า1พอมันโดดครั้งหนึ่งมันต้องไปที่3เราดูพิกก็เพราะฉะนั้นเห็นพิก3อันนี้พิกเอาพิก3อีกอ่ะพิก3 2ตัวเองใช่ๆโอเคบางทีเราไม่รู้อาจารย์ครับ2ข้ออาจารย์เหมือนกันหมดเลยครับก็คืออ๋อไม่เหมือนนี่อันนี้ลาก1 J1 J1 กับ J2 เพราะฉะนั้นดู7นี่ J3 เป็น2 J2 3ก็เป็น2เพราะฉะนั้นตอบข้อ7 2 J2 J2 ถูกป่ะต้องเป็นข้อ3นี่แหละโอ้โหอันนี้คิดหลายชั้นมันดักเราไม่เป็นไรเรามีตัวเลือกเราจะดูตัวไหนแค่นั้นเองขอให้เข้าใจที่มาไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าบางทีจังหวะเราไปดูตรงที่มันเขาหลอกมาอีกเขาไม่ให้เราวัดกึ๋นเรานะไม่มีกึ๋นจะวัดโอเค89 D8 16 4ให้สุด4 8 16มาแล้วพริกไทยต้องเป็นเอ้ยโนๆๆพริกไทยครึ่งส่วนอะไรอาโปสูตรอาโปคืออะไรพริกไทยพริกสะไทยพริกสะไทยคือ486เราจะดูตัวไหนทีนี้โอเคงั้นง่ายเลยโอ้ดูใหม่ดูใหม่อูอาโปตัวยาประจำอาโปคือช้าช้า16คือโอเคเพราะฉะนั้นอาโปโอเคอันนี้ง่ายเลยอันนี้มันไม่ดูตัวท่าก็รู้แล้วก็ได้ดูตัวท่าก็รู้แล้วโอเคถึงไม่ต้องไปไล่สูตรก็ได้เพราะว่ามันให้มาพอดีถ้าไม่ให้มาก็ต้องไปดูสูตรต้องดูว่าเขาให้มาไหมเห็นไหมข้อ90เงาขิงท่าอะไรเงาขิงวาโยวาโยแล้วตัวยาประจำวาโยคือสะคานโอ้หมูอีกแล้วสี่โอ้โหจริงๆเลย
ให้มันออกมาเป็นร้อยก็ได้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยตัวอันนี้อีกพริกไทย1ขิง2ช้า16มาให้2ส่วนให้ทั้งสูตร1 2 3กับ4 8 16แต่ให้มาบางส่วนคือสูตรของอะไรตัวนี้ต้องท่องแล้วทวีกำเริบทวีกำเริบนะพริกขิเจถูกไหมสะดีช้าแสดงว่าให้พริกกับขิงมาพริกขิเห็นไหมพริกขิเลยให้มาตรงแล้วไม่ต้องกลับแต่มันให้มาไม่หมดพริกขิเจสะดีช้าลงล็อกอีกช้า16อีกก็เป็นสูตรปัทวีกำเริบหมูหมูที่เราท่องไว้แล้วไม่ต้องดิ้นเลยใช่ไหมงงไหมงงอะงงงงก็มาก่อนฉอชิงนะอันนี้สูตรตรงๆพิกขิเจสะดีช้าเพราะให้สองตัวมาตรงตรงแล้วมาคอนเฟิร์มตัวหลังอีกตัวหนึ่งใช่ไหมตัวหลังก็ให้มาถูกต้อง16อืมเห็นไหมไม่ต้องดูอะไรแล้วมันตัดมาบางส่วนมันจะตัดมากี่ตัวแปลว่ากำเริบแบบนั้นครับถ้าตรงที่ตรงสูตรก็กำเริบถ้าเกิดขยับไปหนึ่งขั้นก็ใช่ใช่เพราะถ้าตรงสูตรที่เราท่องก็คือกำเริบแต่ถ้าขยับก็ต้องดูนี่คือกำเริบทั้งหมดแล้วเราก็มาดูว่ามันโดดกี่ครั้งใช่ไหมโดดครั้งแรกก็แค่ยึดตัวใดตัวหนึ่งอืม92ขิง1สะขาน2มะขามป้อม3ให้มาอีกแล้วให้ตัวหน้า2ตัวหลัง1เป็นสูตรของสูตรของอะไรครับขีสเจดีชาป้อมตรงไหมโอ้โหให้ตรงๆอีกแล้วไม่ต้องกลับไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดก็เป็นอาโปกำเริบเห็นไหมง่ายเลย93เตโชพิการเอามองหาก่อนตัวยาประจำเตโชคือเจเจต้องเจต้อง4ถูกไหมมี7 4ไหมในนี้ไม่ยอมให้มาอีกไอ้เป็ด8ตัดทิ้งไปเลยตัดช้อยตัดช้อยทิ้งไปเลย7 8เพราะมันต้อง7 4ถูกมั้ยตัดช้อยทิ้งไป1ช้อยแล้วต่อ4เอา4เอา4เห็นมั้ยไม่ให้กินง่ายทำไงครับเพราะฉะนั้นต้องท่องสูตรเตโชสะดีช้าขีดเจเพกข้อสะเคยโอเคโดด2ครั้งสะเคย1สะเคย1โดดไปเป็น1เป็น3 3แล้วโดดกลับมา2ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องตอบข้อ4เออนะไม่เป็นไรครับเอาดูช้าๆเอางั้นใหม่อ่ะ94อาวาโยหย่อนพี่นัทเอกจะดูอะไรคำว่าหย่อนเนี่ยบอกอะไรเราบ้างวาโยหย่อนเนี่ย1วาโยต้องมีอะไรละคนนัทเอกขิงละคนครึ่งส่วนดูซิอันไหนมีขิงละคนมีขิงแม่ข้อเพราะฉะนั้นข้อ2กับข้อ3ละเก็บช้อยไว้ได้แล้วถูกไหมเอ้ย3ข้อเลยดิข้อ1มีขิงมีข้อสุดท้ายที่ไม่มีบอกนะฮะอาจจะไม่แน่อีกเขาอาจจะไม่ให้มาเออวาโยหย่อนนี้เรารู้ว่าวาโยหย่อนจะต้องเรารู้ว่าสูตรวาโยหย่อนจะต้องมีอะไรครับมีสะขาน16สะ16มีไหมดูเป็นโอ้ไม่ให้มาอีกไอ้คนนี้รู้มากจริงๆเลยคนออกข้อสอบเพราะงั้นเราก็มาท่องต้องมาท่องของอะไรครับสูตรขิงเจดีสามสูตรแรกใช่สามตอบข้อสามขิงก็คือช้าเจดีพิกษะไทยฮะช้าเจดีช้าเจดีช้าเคย1โดดเป็น3ต้องเป็นหย่อนข้อ3เออถูกแล้วก็ต้องข้อ3หรือข้ออะไรข้อ3โอเคข้อ3ถูกนะตอนนี้ตอนทำไม่ดูไม่ได้ทำด้วยเอามาถูกตอนนี้ก็ยังดีก็ยังแบบเรารับตรงนี้เลยแล้วก็ให้เข้าใจตรงนี้95ปัทวีพิการปัทวีพิการดูอะไรบ้างพี่รัตเอกปัทวีพิการปัทวีสามดีช้าหลานละคนละค
ทวีคือการตีผลาละคนไม่มีเท่าการตีผลามีนี่ไงมีให้หมดแหละนี่ไงลูกสมอไทยนี่ไงจะให้มาบางส่วนป้อมเพกเนี่ยมีหมดเลยเขารู้ว่าเรารู้แล้วเขาก็เลยดักไว้มันใส่ไปที่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับหรือว่าได้ก็คือแบบเขาให้มาบางส่วนเขาตีผลาคือใส่ตัวใดตัวหนึ่งไม่ต้องใส่ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเป็นหนึ่งส่วนสองศูนย์นี่มีหมดเลยครับต้องเป็นหนึ่งส่วนต้องเป็นหนึ่งส่วนหกไม่ตัวละหนึ่งส่วนสองตัวละหนึ่งส่วนสองสามตัวละหนึ่งส่วนสองก็ถ้าเป็นหนึ่งส่วนสองเนี่ยมันจะเท่ากับหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสองเท่ากับหนึ่งไม่คือหมายความว่าตีผลาละคนครึ่งส่วนหมายความว่าลูกสมอพิเภกครึ่งส่วนลูกสมอไทยครึ่งส่วนลูกมะขามป้อมครึ่งส่วนไม่ใช่ไม่คิดอย่างนั้นไม่ใช่ส่วนผสมที่เพิ่มมาครึ่งส่วนไม่ใช่รวมกันครึ่งส่วนส่วนละครึ่งสิ่งละครึ่งส่วนเป็นส่วนครึ่งช้าต้องไปช้าคูไปเพราะฉะนั้นดูยังไงครับดูไงครับช้าคูต้องแปดช้าคูต้องแปดเพราะฉะนั้นก็เอาสูตรไปใช้แล้วสูตรไปใช้แล้วช้าคูไม่ดีปัทวีก็คือพิกขิเจสาดีช้านะพิกนี่มันพิการพิกเคย1ดูนะถ้าดูพิกเคย1พิกข้อ1ตัดไป1โดดเป็น3พิกต้องเป็น2ข้อ1ตัดไปพิกไม่ใช่เห็นไหมโอเคเพราะฉะนั้นพิกต้องเหลือเท่าไหร่2โอเคพิก2หมดเพราะฉะนั้นเหลือข้อ4สุดท้ายจังหวะเราจับได้ตรงพอดีแต่ดู DP เป็น4ส่วนพิการอย่างนี้เลยได้ไหมคะได้ค่ะแต่ไม่แน่ไงตัวอื่นมีไหมมันไม่มีอ่ะโอเคไม่มีก็ได้ใช่พอดีจังหวะเขาให้ DP มา4ก็ได้นะดูได้2แบบ DP4 พอดีจังหวะให้ DP มา4แต่ตัวอื่นไม่มี DP เลยถูกไหมนะเขาอาจจะให้หรือไม่ให้ก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะว่าโจทย์เนี่ยอาจจะทดสอบมาว่ามีแค่นี้คุณรู้ไหมว่ามันอะไรดูได้2แบบอันนี้พอดีตรงมี DP ถ้าไม่มี DP ล่ะถ้าไม่ให้ DP มาล่ะเขารู้ว่าเราจะต้องไปดูธาตุดินเขาไม่ให้ DP มาเหมือน3ข้อเนี่ยเราก็ต้องไล่จากสูตรไม่เป็นไรถ้าให้มาก็โอเคแล้วก็เช็คได้เหมือนกัน96ขิง4 DP 3อ๋อนี่ไงจบไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้สรุปว่ามันเป็นสูตรนี้จำให้ขึ้นใจนะครับโดดยังไงผันยังไงจะตอบคำถามได้ทุกอย่าง96เงาขิง4 DP 3เพราะฉะนั้นเวลาเขียนตรงนี้เราถ้าคนจำไม่ได้ก็ต้องเขียนกันนะครับดินไฟลมไฟลมน้ำกับน้ำอากาศเขียนไว้เลยแล้วหมุนอย่างนี้สูตร5 4 3 2 1ดินหมุนอย่างนี้ตลอดพอเอาเขียนถ้าเราไม่เข้าใจก็เขียนไปในกระดาษคำตอบเอ้ยข้อสอบเลยเขียนไว้เลยแล้วเรามาดูจับตรงนี้เอาแค่นั้นเองโจทย์ให้อะไรมาครับขิง4ขิง4อยู่ตรงไหนอากาศขิง4ก่อนที่จะมาถึง4ต้องตัวไหนต้องเป็น5น้ำน้ำเป็น5เราหายตัว5ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตอบอาโปโอ้ดูแค่นิดเดียวเองนี่ไงดินไฟลมน้ำอากาศถูกไหมเขาให้อะไรมาให้มาขิง4ขิงอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะขิงคืออากาศขิง4คืออากาศถูกไหมแต่ก่อนที่จะมา4ต้องมี5มาก่อนแสดงว่าตัว5ก็ต้องเป็นน้ำก็คืออะไรชาพูชาพู5ส่วนใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราดูเนี่ยดูตัวที่ตัวไหนที่5ส่วนจะเป็นตัวบ่งบอกว่าแก้ธาตุนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำ5ตัวยาประจำธาตุนั้นคือรากชาพูใช่ไหมก็ต้องตอบว่าเป็นแก้ในทางอาโปดูตัวที่5เห็นไหมง่ายไหมดีฟีไม่ต้องสนใจเพราะตัวนี้4ตัวนี้ก็ลงเหลือ3อยู่แล้วอันนี้คือสูตรอะไรครับอาจารย์สูตรแก้เป็นจักขันธ์ถ้าสัตว์เป็นจักขันธ์แล้วก็ขอลูกนี่นี่ไม่ก็นี่แหละตรงนี้ง่ายๆ4 3 2 1อ่ะดูข้อใหม่ต้องเข้าใจ4 3 2 1ครับดูข้อใหม่นะครับก็คือตอบอะไรครับเมื่อกี้โปธาตุถูกมั้ยครับดูข้อนี้ต่อไปชาปู1 DP4 ดู4อย่าไปดู1หรือดู1ก็ได้ก็เข้าใจ
ดินอะไรครับดินไฟดีดีสี่ก็ไฟดินดินน้ำลมไฟอากาศสี่อากาศดูอากาศว่าเป็นห้าดีสี่ก่อนมันหมุนอย่างนี้ก่อนดินคืออะไรเป็นอากาศอากาศก็ต้องห้าต้องดูไอ้เงาขิงก็ต้องดูอะไรเงาขิงก็ไม่เป็นไรก็ต้องดูอากาศต่อไปเลยอันก็เป็นปฐวีเอ้ยไอ้เป็นอากาศก็ห้าอากาศก็ต้องเป็นปฐวีสิไม่ปฐวีคนนี้ไม่เกี่ยวอ๋ออากาศธาตุก็คืออากาศเลยถูกไหมเห็นไหมครับไม่ได้ยากเลยต่อไปดูใหม่ขิง2 7 4อ่ะดู7 4อยู่ไหน7 4อยู่นี่7 4อยู่นี่แล้วก่อนที่จะเป็น7ต้องเป็นอะไรก็ต้องเป็นดินดิน5ดิน5ก็ต่อดิน5ก็ต้องเป็นปฐวีปฐวีเข้าใจยังถูกไหมดูตัวที่5อันไหนที่5งั้นจับวงเวียนตรงนี้ไว้นะครับโอเคเห็นไหมงั้นถ้าสักเป็นจะขันก็จบไม่ได้ยากแต่จำสูตรซึ่งสลับกับโสรสโสรสจะท่องดินน้ำลมไฟอากาศแต่ตัวนี้ดินไฟลมน้ำอากาศถ้าไปถึงโกลืมก็เข้าเขียนในข้อสอบเลยแต่เราไม่ได้เอาออกมาในข้อสอบไม่เป็นไรทดได้ในนั้นครับเขียนได้ครับไม่มีครับเขียนในตัวข้อสอบเลยครับทดเทิดเขียนในตัวข้อสอบสูตรไปถึงสาดิชาขีดเจเพกกลัวจะลืมก็เขียนไว้เลยแต่เพราะเราไม่ได้เอาออกข้อสอบไม่เป็นไรนะสูตรวนตรงนี้เขียนไว้เลยก็ได้เวลานั้นก็มาดูปั๊บปั๊บมันอยู่ตรงไหนมันให้อะไรมาเราก็จับมันใส่นะฮะแค่นั้นเองนะ99ใบเจตมูลเพิง4รากขิง10ดอกดีปี20ส่วนตัวนี้เป็นยาแก้ประจำอะไรครับยาแก้มหาพิกัดอะไรมหาพิกัดอภิญญาเบญจกูลซึ่งจะใช้ใบดอกรากของเบญจกูลใช่ตามส่วนของสูตรนะครับก็คือตัวนี้ข้อที่100โอเคถ้าต้องการแก้ธาตุที่สำแดงให้รู้ดูดผีสิงที่ทำให้อุจจาระมีกลิ่นดังข้าวบูดอันนี้เกินไปหน่อยเพราะว่ามันไปเวทมันโดดไปเวทนะครับเพราะไม่ในนั้นแค่พูดได้ว่าอุจจาระมีกลิ่นแค่เฉยแต่ไม่ได้บอกกลิ่นอะไรแสดงว่าเป็นตัวยาประจำแก้อะไรตัวยาใช้ตัวยาไหนครับอสุรินทัญญาณธาตุถูกไหมอสุรินทัญญาณธาตุใช้สูตรทะสะเบนจะขันก็คือ5 4 3 2 1นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นดังข้าวบูดลมลมจะต้องเป็น5สูตรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเขียนก็คือลมสคาร์ท5ใช่ไหมชาพู4ขิง3ดีปี2 7 1ตัวไหนที่ตรงในนี้ข้อ2ตัวไหนครับข้อ2ชา4ดี1ดี2อ่ะโอเคเห็นไหมเราก็ไปทดในนั้นได้เลยก็จบนะก็จบด้วยประการราชนี้เห็นไหมว่า